วันนี้นะครับผมขอพูดอยู่ถึงเรื่องหนึ่งครับที่มีคนปรึกษากันเข้ามาเยอะเลยกับทางคลับกิ๊กนะครับก็คือเรื่องมือที่3แต่วันนี้ผมคงไม่ได้พูดถึงปัญหาของมือที่3แต่ผมขอพูดถึงคนที่เป็นมือที่3ในชีวิตของคนเราครับบางทีเรารู้ความจริงขึ้นมาแล้วคือการเป็นมือที่3เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้จากการที่เราไม่ได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพราะผมเชื่อว่าคงไม่มีใครหรอกครับที่รู้ทั้งรู้ตั้งแต่ต้นแล้วก็ยังพยายามจะไปแย่งเขามาให้ได้อะไรอย่างนี้นะฮะบางคนก็อาจจะถูกผู้ชายหลอกในช่วงแรกแล้วมันรู้ตัวอีกทีเป็นมือที่3เป็นเมียน้อยจำเป็นบางคนก็รู้ตัวอีกทีว่าเป็นมือที่3เพราะว่าเขาคบกับใครคนอื่นมานานแล้วผู้ชายมาหลอกว่ากำลังจะเลิกกับภรรยากำลังจะเลิกกับเมียอะไรก็ตามแต่นะครับแต่อยากจะบอกไว้อย่างนึงคือว่าเมื่อการที่คุณตกอยู่ในสถานะนี้นะครับแล้วก็คิดว่าบางทีคุณก็อาจจะเลยตามเลยไปแต่ผมอยากให้คุณคิดนิดหนึ่งถึงว่าเป้าหมายของความรักที่คุณอยากจะมีในชีวิตคนเราเกิดมาทั้งทีในชีวิตเนี่ยเราอยากจะมีความรักเพื่ออะไรเราต้องการคนที่มาเทคแคร์ดูแลห่วงใยจับมือร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราเดินทางกันไปนะครับในวันที่ทั้งมีแล้วก็ในวันที่อาจจะไม่มีแต่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับที่ทำให้เราเติบโตและก็ก้าวเดินต่อไปสิ่งนี้แหละครับที่ผมอยากให้คุณคิดดีๆถ้าเกิดว่าคุณกำลังเป็นมือที่3ของใครสักคนหนึ่งการเดินทางของการเป็นมือที่3นั้นเป็นการเดินทางที่ยากทางขรุขระแล้วก็ลำบากการที่เราไปเลือกเดินทางทางนี้เนี่ยมันเป็นทางที่เรายังไม่ทราบเลยว่าในอนาคตเนี่ยมันจะไปจบลงที่ไหนดังนั้นเกิดมาในชีวิตครั้งหนึ่งถ้าเราเกิดมาอยากจะมีความรักสักครั้งหนึ่งทำไมเราไม่ตั้งใจจะไปหาใครสักคนที่อยู่เคียงข้างเราสามารถจะประกาศตัวกับสาธารณชนได้ว่าเขาเนี่ยแหละเป็นแฟนของเราเป็นสามีของเราสามารถจะลง Facebook ลงโซเชียลได้ไปเที่ยวไปที่ไหนอะไรยังไงก็สามารถจะประกาศได้เต็มตัวนะว่านี่คือคนรักของเรานะครับจะยากดีมีจนยังไงก็จับมือกันสู้กันไปอันนี้แหละครับมันเป็นเสน่ห์ของชีวิตดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณกำลังตกอยู่ในสภาพมือที่3คุณอาจจะขาดสิ่งนี้วันที่คุณเจ็บไข้ได้ป่วยวันที่คุณเดือดร้อนวันที่คุณประสบอุบัติเหตุวันที่คุณอยากจะได้เขามาอยู่ข้างๆเขาอาจจะไม่สามารถมาอยู่ในวันนั้นกับคุณได้ในวันสุดท้ายของชีวิตบางทีเขายังอาจจะไม่สามารถมาอยู่คุณได้ด้วยซ้ำนี่แหละครับคือความรักที่เราต้องการจริงๆการตัดใจจากการเป็นมือที่3นั้นแน่นอนว่ามันอาจจะรู้สึกเจ็บปวดในช่วงแรกๆนะครับก็เป็นเรื่องของธรรมดาที่ว่าเราต้องเลิกหรือว่าตัดใจที่จะต้องเลือกเดินทางหยุดความสัมพันธ์กับใครสักคนแต่มันไม่ยากขนาดนั้นมันสามารถจะทำใจนะครับแล้วก็ก้าวเดินต่อกับชีวิตได้ดีกว่าการที่เจ็บครั้งเดียวเนี่ยมันดีกว่าการที่จะต้องมานั่งเฝ้าทนทรมานเห็นเขามีความสุขอยู่กับคนอื่นกับครอบครัวกับอะไรก็ตามแต่แล้วเราต้องมานั่งอยู่ในมุมเล็กๆของสังคมที่ไม่สามารถจะเปิดเผยไม่สามารถจะพูดได้ไม่สามารถจะโชว์หรือไม่สามารถจะบอกให้โลกรับรู้ได้ว่าเราก็มีตัวตนอยู่ตรงนี้นะดังนั้นถ้าใครตกเข้ามาอยู่ในสภาพของตรงนี้แล้วผมอยากให้คุณคิดดีๆนะครับไม่ว่าผู้ชายเขาจะกล่อมคุณอย่างไรหรือว่าเขาจะพูดอะไรนะครับลองหันกลับมามองนิดหนึ่งว่าเวลาในชีวิตของเราก็นับถอยหลังลงไปทุกทีของทุกคนอยู่แล้วนะครับดังนั้นเอาเวลาตรงนี้เนี่ยไปใช้ไปหาหรือไปเจอคนที่เป็นคนนั้นของเราจริงๆดีกว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับคนมันมีอีกเป็นพันล้านคนอยู่ทั่วโลกเพียงแต่ตอนนี้เราไปมารุมมาตุ้มแล้วก็กังไปวงวังวนอยู่ในปัญหาตรงนั้นโดยยังไม่ได้เงยหน้าขึ้นมาเพียงแค่คุณเปิดใจแล้วเดินต่อกับชีวิตครับผมเชื่อว่ายังมีใครอีกหลายคนที่เข้ามาเจอคุณในชีวิตได้กระทั่งคนที่เขามีลูกมีเมียอยู่แล้วเขายังมาชอบคุณได้นั่นหมายความว่าไอ้คนปกติก็ต้องชอบคุณได้เหมือนกันคุณเปิดใจเดินไปในทางนั้นหรือเปล่าถ้าคุณคิดตรงนี้ออกนะครับผมอยากให้คุณคิดดูดีๆแล้วก็ตัดใจแล้วก็เดินต่อกับชีวิตของคุณแล้วหารักแท้ๆรักจริงๆคนที่อยู่เคียงข้างเราจับมือร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราไปคนคนนั้นเขารอคุณอยู่ครับเพียงแต่คุณยังไม่เปิดใจเข้ามาเท่านั้นเองฝากเป็นความคิดให้ลองคิดอีกสักครั้งหนึ่งถ้ามีอะไรติดต่อมาหาผมได้นะครับที่คลับกิ๊กยินดีให้คำปรึกษาทุกคนครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับ
สวัสดีครับหลังจากเริ่มคอร์ส New You มาไม่นานก็มีกระแสตอบรับเข้ามาทำให้ผมมีกำลังใจในการทำสิ่งนี้มากเลยนะครับและหลายคนยังถามว่ายังลงตอนนี้ยังทันไหมคะทันครับเพราะว่า New You เป็น5คลิปกับ4ไลฟ์แต่สามารถจะดูย้อนหลังได้ไม่จำกัดระยะเวลาแถมยังมีคู่มือดาวน์โหลดทุกเลสเซ่นให้คุณอีกต่างหากที่ความรักมันยากเพียงเพราะคุณรักไม่เป็นเท่านั้นเองครับ